คลิปนี้เราจะไปกันที่โอไดบะซึ่งเป็นเกาะที่ญี่ปุ่นถมขึ้นมาอยู่ในอ่าวโตเกียวโอไดบะจะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงแบบไฮเทคนะครับเราจะไปกันที่มิไรคังหรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วก็จะกลับมาที่ชายหาดซีไซด์พาร์คซึ่งอยู่บริเวณห้างสรรพสินค้าอะควาซิตี้วันนี้เราจะไป National Museum Emerging Science and Innovation นะครับจะขึ้นรถไฟไปที่สถานีชิมบาชิแล้วก็ต่อจากสถานีชิมบาชิไปสถานี International Police Station แล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินแถวๆโอไดบะนะครับสำหรับการเดินทางนะครับเราจะต้องไปลงที่สถานีชิมบาชิก่อนแล้วก็ต่อรถไฟสายยูริคาโมเมะเพื่อข้ามสะพานสายรุ้งไปยังเกาะโอไดบะนะครับให้เดินไปทางสายยูริคาโมเมะนะครับตัวยูนะยูริคาโมเมะเราจะเห็นสถานีด้านหน้านะครับก็คือสถานีนี้ยูริคาโมเมะเราไปลงที่สถานี International Cruise Station เราอยู่สถานีนะครับลง 1A แล้วก็เดินมานี่นะหรือว่าจะลงที่สถานีเทเลคอมเซ็นเตอร์สเตชันก็ได้นะครับแล้วก็เดินมานี่แล้วแต่ว่าแบบไหนสะดวกตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับมิวเซียมที่ว่าอันนี้จะเขียนว่ามิไรคังนะครับมิไรแปลว่าอนาคตคังก็นี่อาคารแห่งอนาคตของเราที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในมิวเซียมวันนี้นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันเลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มิไรคังจะตั้งอยู่ระหว่างสถานีโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลครูซเทอร์มินอลกับสถานีเทเลคอมเซ็นเตอร์ถ้ายังไงเนี่ยนั่งมาลงสถานีเทเลคอมเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับจะเดินใกล้กว่าทางเข้าจะอยู่เลยจากตรงนี้ไปอีกอยู่ด้านขวามือเลี้ยวเข้ามาจะเจอบูธขายตั๋วอยู่ด้านขวามือมิไรคังจะเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่10 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นแล้วก็จะขายตั๋วถึงแค่4 โมงครึ่งเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็คือจะเข้าไม่ได้แล้วปิดทุกๆวันอังคารและปิดในวันหยุดสิ้นปี28 ธันวาคมถึง1 มกราคมนะครับสำหรับค่าเข้าผู้ใหญ่630 เยนเด็กอายุไม่เกิน18 ปี210 เยนเด็กก่อนวัยเรียนเข้าฟรีครับส่วนคนที่ต้องการเข้าโดมเธียเตอร์ด้วยนะครับผู้ใหญ่940 เยนเด็ก310 เยนเด็กก่อนวัยเรียน100 เยนนะครับซึ่งโดมเธียเตอร์เนี่ยไม่ได้เข้าได้ทุกคนนะมีจำกัดนะครับตอนเบียร์ไปนี่ก็คือเต็มแล้วไม่ได้เข้าโดมเธียเตอร์มันจะเป็นภาพยนตร์3มิติให้เรานอนดูซึ่งจะมีหลายๆเรื่องฉายให้ดูแล้วก็ระยะเวลาแต่ละเรื่องก็คือจะไม่เกิน30นาทีประมาณนั้นครับตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับก็อันนี้เข้ามาด้านในแล้วตั๋วเดี๋ยวนี้งงกำลังงอยู่ก็ตอนนี้เราอยู่ด้านในของมิวเซียมนะครับเดี๋ยวเราจะไล่จากชั้นบนนะครับมีทั้งหมด7 ชั้นเราจะไล่จากชั้นบนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันก่อนนะครับสรุปเมื่อกี้นี้คือขึ้นไปผิดสำหรับ Permanent Exhibition หรือว่าตั๋วที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะขึ้นได้ก็คือเป็นเข้าได้ก็คือพิพิธภัณฑ์ในส่วนของชั้น1ชั้น3แล้วก็ชั้น5เมื่อกี้ชั้น7มันจะเป็นเหมือนกับเป็นนิทรรศการเสริมซึ่งมันจะเป็นเวิร์กช็อปมีคนอื่นๆมาอันเนี้ยก็คือจะเป็นนิทรรศการซึ่งแสดงถาวรมีพูดถึงการผลิตพลาสติกจากพืชนะครับก็คือต่อไปเนี้ยพลาสติกไม่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเท่านั้นแล้ว
นักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะผลิตพลาสติกจากพืชได้แล้วโซนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินก็คือการป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆอย่างที่รู้ว่าญี่ปุ่นเขามีเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นประจำเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็หาทางป้องกันลดความเสียหายลงซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวที่แนะนำว่าเขาทำยังไงบ้างนะครับส่วนจัดแสดงของเครื่องยนต์หลักของจรวดที่ขนส่งดาวเทียมนะครับเนี่ยอันนี้คือแค่อยู่ตรงนี้นะชิ้นนี้ชิ้นข้างล่างเนี่ยพอเราเดินชมนิทรรศการชั้น5หมดแล้วเราจะไปต่อก็ให้เดินมาตรงรูปโลกตรงนี้นะครับซึ่งตรงรูปโลกเนี่ยมันจะมีสะพานเดินวนรอบรูปโลกเนี่ยลงไปที่ชั้น3ซึ่งชั้น3จะเป็นส่วนของการจัดแสดงเรื่องของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และก็พวกเทคโนโลยีล้ำสมัยประเภทต่างๆในส่วนรูปโลกที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีการแสดงเป็นรอบๆนะครับซึ่งจะเป็นการเปิดวิดิทัศน์บนรูปโลกที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นสถิติต่างๆเกี่ยวกับโลกใบนี้นะครับการบรรยายจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะถ้าเกิดใครเข้าใจภาษาญี่ปุ่นก็ดูไปได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนอยู่บนรูปภาพด้านบนที่แสดงผ่านตัวรูปโลกเนี่ยก็อ่านจากบนนั้นก็ได้มีเซ็นเตอร์อะไรป่ะโอเคตอนนี้เราออกมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วเราจะไปไหนต่อนะเดี๋ยวเราจะไปออฟออสซิตี้นะครับอยู่ที่สถานีไดบะก็ที่นั่นก็จะมีจุดถ่ายรูปเทพีสันติภาพแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีแบบชายหาดก็ไปเดินเล่นเป็นจุดชมวิวเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินที่ห้างใช่ป่ะ มีห้างอยู่2ห้างมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวลองไปดูเคยไปที่นี่มาเมื่อ12ปีที่แล้วนานมากแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตแล้วเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูแล้วกันพอเราเดินออกมาจากสถานีไดบะนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะเป็นห้างอควาซิตี้กับห้างเด็กโตเกียวส่วนเลี้ยวขวาไปจะเป็นห้างไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่าซึ่งด้านหน้าจะมีหุ่นกันดั้มขนาดใหญ่ให้ถ่ายรูปนะครับเดินจากสถานีไดบะมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นวิวสะพานที่ข้ามจากเกาะเนี่ยไปฝั่งโตเกียวที่เรานั่งรถไฟฟ้าข้ามมาแล้วก็จะมีรูปจำลองเสมือนจริงของเทพีเสรีภาพย่อส่วนอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือมาถ่ายรูปวิวตรงนี้ได้นะสวยมากนี่นะแวะทานอาหารสักนิดนึงก็เข้าไปในห้างอควาซิตี้จะมีร้านอาหารอยู่เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะกินร้านนี้นะครับอยู่ชั้น5อควาซิตี้ชื่อร้านอะไรนะซึกิจิอะไรนะซึกิโดซึกิโดอะไรก็ไม่รู้โอเคเข้าไปเลยเป็นข้าวหน้าปลาดิบเป็นหลักจานแรก
กมาแล้วนะครับจานนี้ของเบลเองก็เป็นข้าวหน้าปลาดิบรวมนะครับก็จะเป็นชุดมีซุปมาให้ด้วยก็คือซุปมิโซะนะครับแล้วก็ข้าวหน้าปลาดิบอันนี้ของยูนะครับก็จะเป็นข้าวหน้าปลาดิบนะมีทูน่าสับทูน่าแล้วก็แซลมอนนะครับจานนี้ 1,290 เยนนะครับส่วนจานนั้น 1,090 เยนตรงนี้คือโอไดบะบีชนะครับซึ่งในช่วงหน้าร้อนจะมีคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามาปิกนิกมาพักผ่อนแล้วก็เล่นน้ำกันแต่วันนี้คือพอดีฝนมันตกคนตอนแรกก็มีคนแหละแต่นี้พอฝนตกคนก็หายไปหมดเลยซึ่งวิวมันก็จะสวยประมาณนึงเรียบร้อยตอนนี้ฝนตกเราก็คงพามาดูได้แค่นี้เพราะว่าฝนตกเดี๋ยวเรากลับเข้าไปข้างในป่ะกลับคลิปพาเที่ยวโอไดบะขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Beer Hui Story ครับสวัสดีครับ